สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักแล้วก็เคารพทุกท่านนะครับชีวิตเรามีทั้งสิ่งที่เราเคยได้แล้วก็สิ่งที่เราเคยเสียชีวิตของพวกเรามีทั้งของที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วก็จะมีของที่เดินเข้ามาหาเราแล้วก็เดินจากเราไปไม่ว่าจะเป็นใครครับผู้คนในยุคที่เราเป็นเด็กนะครับเราก็จะเห็นของที่มันเข้ามาสู่ชีวิตเราบางทีถ้าเราเป็นเด็กโตหน่อยเราก็จะเห็นได้ช่วงเปิดเทอมก็จะได้สมุดใหม่กระเป๋าโรงเรียนใหม่กระเป๋านักเรียนใหม่นะครับหรือถ้าว่าเป็นช่วงที่เรากำลังโตย่อเราปะพ่อแม่เราก็จะซื้อจักรยานใหม่ให้เรานะแล้วมันก็หรือแม้มองง่ายๆก็คือถ้าจะมองกันแบบชัดเจนก็คือถ้ามันเป็นเราอยู่ป.1ขึ้นป.2นะครับไอ้ชุดของป.1มันก็จะต้องจากเราไปเป็นสมบัติของน้องเราหรือให้คนอื่นไปเราก็จะได้ชุดใหม่ในปีการศึกษาใหม่รวมไปถึงผู้คนที่อยู่กับเรานะครับเราไปเด็กเราก็จะเห็นคนนู้นตากจากเราไปแชร์คนนั้นแชร์คนนี้จากเราไปและอีกไม่กี่วันเราก็จะต้องไปได้ข่าวการเกิดใหม่ของเด็กคนนั้นครอบครัวนี้ที่แต่งงานคลอดลูกชายคลอดลูกสาวคลอดลูกแฝดหรืออะไรก็ตามมันเป็นความรู้สึกว่ามันก็มีของที่ไปแล้วก็ใหม่มาอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางอายุขัยที่พี่น้องอยู่ณวันนี้เราก็จะเห็นทั้งของที่มันเสียไปพังไปหมดไปกับของที่มันจะมาข้างหน้าเรานะครับที่เราเห็นว่ามันจะได้เราเช่นเดี๋ยวสักหน่อยเราจะต้องขายที่ได้แล้วงั้นเงิน10ล้าน20ล้านมันกำลังวิ่งเข้ามาแต่ก่อนที่เงิน10ล้าน20ล้านมันกำลังวิ่งเข้ามาเราหันไปดูข้างหลังมีใครเสียไปบ้างมีอะไรพังไปบ้างฉะนั้นนี่คือกฎที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนที่เราจะต้องมีทั้งได้แล้วก็เสียในชีวิตเราถูกต้องไหมครับมีทั้งได้แล้วก็เสียในชีวิตเราได้ใหม่แล้วก็เสียของที่เราหมดเวลาเราที่เราต้องใช้ฉะนั้นกวาอิดหรือหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเรามันจะมีสองสิ่งด้วยกันสองอย่างด้วยกันสองกรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเรานะครับได้จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นเราไม่เคยมีเครื่องซักผ้าแม่บ้านไม่เคยมีเครื่องซักผ้าเมื่อก่อนซักมือใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงนะครับไปนั่งขยี้ผ้านั่งจัดแจงกับผ้าแล้วก็หมดเวลาไป 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้ตากว่าจะได้บิดผ้าอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งทำกับข้าวนะครับให้กับพ่อบ้านให้กับคนในบ้านเนี่ยบางคนต้องมี 3-4 ชั่วโมงเช่นจะเป็นยุคโบราณก็ต้องไปหาปลาก่อนนะครับไปหาปลาไปหามะพร้าวไปหาวัตถุดิบกว่าจะได้วัตถุดิบมาต้องมาปอกต้องมาหั่นต้องมาสับต้องมาโขกนะครับบางทีกินเวลา 3-4 ชั่วโมงกว่าจะได้กับข้าวมื้อหนึ่งกว่าจะได้งานชิ้นหนึ่งแต่พอเวลาผ่านไปนะมันก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกวิ่งเข้ามากลายเป็นเครื่องซักผ้ากลายเป็นแกงแกะนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาตามต้องเสียเวลาซื้อนู่นซื้อนี่เพียงแต่ว่าเดินไปตลาดแล้วก็
ในช่วงเวลาแค่5นาที10นาทีเราก็มีกับข้าวที่จะทานไม่ต้องเสียเวลาแน่นอนนะครับมันก็จะมีทั้งของที่พอเวลาของพวกนี้มาแล้วเราก็จะทิ้งของเก่าไปบางบ้านเนี่ยไอ้กระต่ายขุนมะพร้าวก็ไม่มีแล้วนะครับในยุคนี้เพราะมันไม่ต้องใช้ขุนมะพร้าวแล้วมันมีมะพร้าวกะทิกล่องสำเร็จมันมีกะทิกล่องที่กะทิที่สดที่เขาคั้นตามตลาดเราเองก็แทบจะขูดมะพร้าวไม่เป็นไม่มีครกบางบ้านอาจจะไม่มีครกที่ต้องมานั่งตามเพราะเรามีเครื่องปั่นที่มันอเนกประสงค์จะเคยตาม10นาที20นาทีวันนี้แค่3นาทีเราก็มีเครื่องแกงที่จะโขกลงกระทะลงหม้อแล้วฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยพูดนะครับบอกกับพวกเราว่าอักออีดะห์หนึ่งที่มันอยู่ในสังคมของมุสลิมก็คือมันตะรอกะชัยอัลลิลละการทิ้งเนี่ยมันมีสองระบบนะครับการที่เราจะสละทิ้งไปเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งทิ้งทั้งที่ไม่อยากทิ้งนะเราเลิกสิ่งนั้นไปทั้งที่ไม่อยากเลิกกับเลิกเพราะจำใจนะกับเลิกเพราะจำใจเลิกทั้งที่มันยังไม่ถึงเวลาเลิกหรือเลิกเพราะจำใจเช่นอะไรพิเศษตัวอย่างบางคนอาจจะยุ่งอยู่กับเรื่องของการดื่มเหล้าพี่น้องมุสลิมบางคนจะติดเหล้างอมแงมเลยจะใช้วิธีการไงก็เลิกไม่ได้นะพ่อจะลูกจะบอกพ่อแม่จะบอกพ่อแฟนจะบอกภรรยาจะบอกเลิกไม่ได้แต่พอเวลาหมอบอกอย่างเดียวว่าเนี่ยถ้าคุณกินเหล้าต่อไปเนี่ยนะคุณจะเป็นมะเร็งตับคุณจะตับแข็งเราก็เลิกเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าถ้าไม่เลิกต้องตายกับคนอีกประเภทนึงก็คือเลิกเนื่องจากมันยังไม่ถึงเวลาต้องเลิกแต่เลิกด้วยกับการตัดใจเช่นสงสารลูกนะหรือเพราะมันเป็นคำสั่งของศาสนาเราต้องเลิกสิ่งนั้นไปฉะนั้นคนที่เลิกทำความชั่วมันจะมี2 อย่างด้วยกันหรือคนที่ทิ้งของที่เป็นปัจจุบันจะมี2 อย่างก็คือ1ตัดใจทิ้งเนื่องจากว่ารู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วไม่ดีใช้แล้วไม่ดีนะเช่นบางคนตัดใจเลิกยาเสพติดนะเพราะเห็นพิษร้ายของยาเสพติดว่าเวลาคนที่เสพหนักๆแล้วเป็นยังไงกับอีกคนประเภทหนึ่งก็คือหมอแจ้งว่าถ้าไม่เลิกก็จะตายก็จะเป็นนั่นเป็นนี่คนที่เลิกเนื่องจากรู้พิษสงของมันก่อนที่พิษสงมันจะเข้ามาสู่ตัวเองเนี่ยคนที่เลิกเจตนาแบบนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกว่ามันตะรอกะชัยอันลิลละใครก็ตามที่เลิกทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วในรูปแบบใดก็ตามพฤติกรรมนะหรือนามอธรรมนะครับที่ทำที่เลิกทำความชั่วเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเลิกทำความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจตนาก็คือกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาวะดัลลอฮุคอยรอมมินฮุอัลลอฮฺสัญญาว่าอัลลอฮฺจะให้สิ่งที่อัลลอฮฺจะให้สิ่งทดแทนที่ดีกว่าสิ่งที่เขาเคยได้จากการงานนั้นๆผมยกตัวอย่างเช่นบางคนลักของไปขายมีอาชีพลักของโจรใช่ไหมก็คือไปขโมยของตามบ้านนี่แหละไปขโมยนู่นงัดรถงัดนี่แล้วเอาเงินเนี่ยเอาของเนี่ยไปขายแล้วได้มาเป็นเศรษฐีเป็นเงินเป็นกอบเป็นกำเลยอาชีพเป็นขโมยแต่วันหนึ่งเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันบาปนะริสกีที่ได้มันไม่ฮาลาลเขาก็เลยทิ้งนะหรือขายยาบ้าสมมุติอย่างนะครับขายยาบ้าแล้วก็ได้เงินได้ทองมาโกงเขาแล้ววันหนึ่งเลิกทำเพราะกลัวบาปอัลลอฮ์บอกคนประเภทเนี่ยที่เลิกทำเพราะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้สิ่งตอบแทนที่ดีกว่าเขานะให้สิ่งตอบแทนที่ดีกว่าเขาฉะนั้นมนุษย์บางคนเนี่ยบางคนไม่เข้าใจความหมายของหะดีษบทนี้ยังมีคนหลายๆคนไม่เข้าใจยังมีคนหลายๆคนตีความหมายตีโจทย์ความหมายของหะดีษบทนี้ไม่ได้นะครับบางคนคิดว่า
การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดแทนให้เนี่ยที่เราจะตอบแทนให้เขาเนี่ยบางคนมองไปที่วัตถุคือมองไปที่ว่าถ้าฉันได้เงินเท่านี้นะถ้าฉันเลิกทำกิจกรรมเนี่ยอัลลอฮฺจะให้เงินมากกว่าสิ่งนี้ฉันเคยได้แสนหนึ่งกับการขโมยของมาหรือลักของไปขายได้แสนหนึ่งแล้วถ้าฉันเลิกเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮฺจะต้องให้เงินมากกว่าแสนหนึ่งนี่คือความเข้าใจของมนุษย์กับฮะดีษบทนี้ถือนะครับที่มันเป็นมาดียะเป็นวัตถุเป็นปัจจัยที่เป็นวัตถุเป็นเงินเป็นทองเป็นตำแหน่งถ้าฉันเลิกสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวอัลลอฮฺจะให้ตำแหน่งฉันสูงกว่านี้นะเขาบางคนอาจจะเข้าใจหรือยังไงนะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่ามองไปที่ทรัพย์สินมองไปที่ตัวเงินว่าถ้าอัลลอฮฺใช่ฉันเลิกทำความชั่วนะธุรกิจแบบนี้แล้วเดี๋ยวอัลลอฮฺจะต้องให้ธุรกิจที่มันดีกว่าจากเคยได้เดือนละหมื่นไปได้เดือนละแสนจากเคยได้เดือนละแสนเดี๋ยวอัลลอฮฺให้หนึ่งล้านกับธุรกิจอันใหม่นั่นหมายความว่าฉันจะไม่ขาดทุนถ้าฉันจะเอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนที่มันเป็นธุรกิจทลายแล้วฉันจะไม่ขาดทุนหรือบางคนถ้าฉันเลิกแล้วเนี่ยถ้าฉันเลิกดูบุหรี่เนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮฺจะให้สุขภาพที่ดีกลับมาเราคนคิดแค่นี้ไงว่าทิ้งอะไรไปเพื่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้คืนในสิ่งนั้นที่ดีกว่าถ้าฉันเลิกขโมยฉันก็ต้องได้เงินที่เยอะกว่าตอนขโมยถ้าฉันเลิกบุหรี่ฉันจะต้องได้สุขภาพที่ดีกลับมาหรือถ้าฉันเลิกนะฉันเป็นอบต.แล้วฉันโกงเงินเข้าด้วยกับยศเนี่ยถ้าฉันเลิกเป็นอบต.แล้วออกจากอบต.แล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้ตำแหน่งเป็นส.ส.เป็นอะไรบางคนคิดแบบนี้หรือถ้าฉันเลิกกับภรรยาคนนี้ฉันจะต้องได้ภรรยาที่สวยกว่าเราจะแทนทดแทนสิ่งที่ดีกว่าหรือลูกหรืออะไรก็ตามแต่ในความเป็นจริงถ้าเรามองฮะดีษบทนี้แล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์อาจจะตอบแทนให้กับคนบางคนแบบนี้ก็ได้บางคนอัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าในด้านของธุรกิจที่เขาเคยทำหรือด้านอื่นๆและบางคนก็คิดว่ามันจะต้องได้เฉพาะดุนยาบางคนอาจจะคิดว่าอัลลอฮ์จะทดแทนให้เนี่ยมันต้องก่อนตายฉันต้องมีบ้านหลังใหญ่กว่านี้ฉันต้องมีภรรยาดีกว่าภรรยาเก่าที่กินเหล้าเมายาที่อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าฉันเลิกคนนั้นแล้วเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ภรรยาที่มีอีหม่านมากับฉันแต่สุดท้ายกลายเป็นตายทั้งๆที่ไม่มีภรรยาไม่มีสามีเพราะคนคิดว่าการตอบแทนของอัลลอฮ์เนี่ยมันต้องตอบแทนเฉพาะดุนยาแต่คนนั้นบางคนก็รอแล้วก็รอแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่เห็นให้งานที่ดีกว่าไม่เห็นให้ทรัพย์ที่ดีกว่าก็กลับไปสู่วังบนเดิมนะครับที่เคยทำคือความชั่วเพราะเข้าใจฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผิดพลาดไปนะทั้งที่เขาเองทำเพื่ออะไรเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เลิกทำความชั่วเพราะว่าหวังพอความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นท่านนบีบอกว่าอะไรครับนักวิชาการจึงบอกว่าใครก็ตามที่ทิ้งอะไรความชั่วนะที่เขาทำเนี่ยเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับที่หวังความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าคือทดแทนอะไรครับบางทีไม่ใช่เรื่องของสตุ้งสตางไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งแต่อัลลอฮฺจะให้เขาได้เข้าใจรู้จักอัลลอฮฺมากขึ้นอัลลอฮฺจะทดแทนให้คืออัลลอฮฺจะทำให้เราเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นฉันไม่มีเงินพันล้านฉันก็อยู่ได้ฉันได้มีเวลาอ่านกุรอานฉันได้มีเวลาดูลูกฉันได้มีเวลาดูภรรยาได้มีเวลาดูพ่อแม่นะครับนั่นคือการทดแทนที่ดีกว่าซึ่งการทดแทนแบบเนี้ยบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่ไม่เรื่องปกติแต่พี่น้องครับการที่เราได้ดูลูกเรานั่นหมายความว่าได้ให้ศาสนากับลูกเราได้ให้ศาสนากับภรรยาได้ให้ศาสนากับพ่อกับแม่หรือการทำความดีผลบุญมันจะต่อยอดไปถึงไหนถึงวันกิยามะห์นะหรือการที่เราได้มีโอกาสได้เปิดกุรอานอ่านเปิดหะดีษอ่านได้มีเวลาไปนั่งฟังบรรยายนั่งฟังแปลนะครับนั่นคือการที่อัลเลาะห์ทดแทนให้กับเรานะ
ที่สำคัญก็คือการทดแทนกับอัลเลาะห์คือทำให้หัวใจของเรานิ่งขึ้นไม่โมโหง่ายนะถ้าเราเลิกไปแล้วเนี่ยสังเกตว่าถ้าเราเลิกกิจการไปแล้วเวลาลูกเรามาบอกป้าขาดทุน2ล้าน3ล้านเราจะรู้สึกเฉยๆกับวันที่เราทำธุรกิจเองพอขาดทุนปุ๊บเราจะอยู่ไม่ติดแต่วันนี้เราในฐานะที่เราออกมาจากสิ่งนั้นแล้วเนี่ยขาดทุนไปเราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันจะสร้างตอมะนีนะให้กับหัวใจเรานี่คือการที่อัลเลาะห์ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าวันอิสติกนะบิฮิและอัลเลาะห์ก็จะให้เรารู้สึกพอกับชีวิตเราก็คือจะไม่ขวนขวายอะไรนะได้มีเวลาทำอิบาดะห์ได้มีเวลาอ่านกุรอานได้มีเวลาไปเยี่ยมญาติได้มีเวลาไปเยี่ยมคนตายได้มีเวลาไปเยี่ยมคนป่วยได้มีเวลาไปดูแลเด็กกำพร้าได้ไปเยี่ยมองค์กรนั้นองค์กรนี้อะไรก็ตามที่เราไม่เคยทำตอนที่เราอยู่กับสังคมแบบนั้นนะนี่คือคำว่าอัลเลาะห์ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าวัดริดอบิฮีประการต่อมาที่เราจะทดแทนให้ก็คือจากเมื่อก่อนอัลเลาะห์เคยโกรธเราที่เราไปทำอิบาดะห์แบบนั้นไปทำพฤติกรรมแบบนั้นแต่วันนี้อัลเลาะห์ทดแทนก็คือเปลี่ยนจากความโกรธเป็นพอใจอัลเลาะห์พอใจกับผลงานเรานั่นคือการที่เราถูกทดแทนสิ่งที่ดีกว่าว่าเราก่อนสู้รอซามานี่ว่าบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะและการที่เราได้ดูแลศาสนาของอัลเลาะห์ด้วยได้เรียนรู้ซุนนะห์ท่านนบีได้เรียนรู้ละหมาดได้เรียนรู้ซะกาตด้วยอะไรก็ตามนะครับแล้วเราก็พอใจว่าวันนี้เราอยู่แบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วไม่ต้องขวนขวายอะไรแล้วนะได้มีเวลาก็ละหมาดมีเวลาก็อ่านกุรอานนะจากเมื่อก่อนไม่ได้มีเวลาก็ต้องไปเที่ยวกลางคืนมีเวลาก็ต้องไปวิ่งจับธุรกิจที่มันฮารอมหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้เราอยู่ได้อยู่กับกุรอานได้อยู่กับลูกๆได้อยู่กับภรรยาได้เห็นรอยยิ้มภรรยารอยยิ้มพ่อแม่เนี่ยนะครับแล้วก็หัวใจก็มีกำลังวังชานั่นแหละคือการที่อัลเลาะห์ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราถึงแม้ว่าหลังจากนั้นที่เราเลิกทำความชั่วมาคนคนนั้นอาจจะมีเวลาอยู่ปีนึงแล้วก็ตายจากไปบางคน2ปีบางคนอาจจะเดือนหรือ2เดือนแต่ช่วงเวลา1เดือนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาได้ทำอะไรมากมายที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยทำเลยในวันที่เขาหลวมตัวไปอยู่ในกับสิ่งที่เป็นมะซียะห์นั่นแหละครับคืออัลเลาะห์ได้ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้เขาวะซาลิกะกุลลุฮูมินันนะอีมแน่นอนครับว่าทั้งหมดที่เขาอัลเลาะห์ตอบแทนให้กับดุนยาของเขาเนี่ยมันก็เป็นเพียงความสุขที่มันถูกจำกัดเอาไว้เองนั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงวันนี้เราเห็นลูกเราอ่านกุรอานได้มันเป็นความสุขแค่ดุนยาพอตายไปแล้วความสุขเหล่านี้มันก็หมดไปลูกเรียนศาสนาเราก็ภูมิใจตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่ความสุขจริงๆที่มันจะถูกนำไปใช้แต่ที่เราจะต้องทำก็คืออัลเลาะห์จะทดแทนหลังจากที่เราตายไปแล้วนั่นคือความสุขที่ถาวรความสุขที่ดีกว่าฉะนั้นพี่น้องครับอย่าไปมองภาพของคนคนหนึ่งว่าอัลเลาะห์ทดแทนเขาจะต้องร่ำรวยจะต้องมีเงินมากจะต้องมีการหน้าที่การงานที่ดีการที่คนคนหนึ่งทิ้งความชั่วไปที่อัลเลาะห์ทดแทนให้อันดับแรกของเราก็คือหัวใจเราจะเป็นหัวใจที่สะอาดไม่อิจฉาใครไม่นินทาใครไม่จ้องอาฆาตใครไม่อะไรนั่นแหละครับการที่เราเคารพรู้สึกแบบนั้นน่ะนั่นแหละคือการทดแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาในสิ่งที่ดีกว่าฉะนั้นอย่าไปคิดว่าฉันเลิกทำความชั่วแล้วฉันจะต้องรวยขึ้นฉันเลิกทำความชั่วแล้วฉันจะต้องมีหน้าตาขึ้นฉันจะต้องมีเพื่อนมากขึ้นหรือว่าอะไรอัลเลาะห์ตราบใดก็ตามที่เราเลิกทำความชั่วแล้วเราคิดว่าเรานิ่งพอแล้วกับการที่เราจะกลับไปหวนทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละครับคือการตอบแทนที่อัลเลาะห์ให้สิ่งที่ดีกว่ากับเราครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม